ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยเนื่องจากมาเชียงรายใช่ไหมครับก็จะใส่อันนี้นะครับยืนยันว่าใส่หน้ากากอนามัยแมสทุกครั้งแต่ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยผมอยู่คนเดียวห่างจากทุกคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20เมตรนะครับแล้วก็อยู่ในที่พื้นที่เปิดโล่งนะครับแต่ว่าจะพกอันนี้อยู่ตลอดเวลาก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พามารีวิวโรงแรมอิมพีเรียภูแก้วกับลูกชายนี่นะครับอันนี้เป็นห้องแบบดีหน่อยทะลุถึงกันได้ก็คุณพ่อผมก็ชอบมาพักที่โรงแรมนี้เดี๋ยวพาไปรีวิวครับมาดูนะครับอันนี้เป็นห้องแบบเดลักซ์นะฮะไม่ใช่ซูพีเรียแต่ว่ามันเป็นห้องที่ติดกันเลยเข้ามาแล้วก็เป็นแบบนี้มีเคาน์เตอร์วางของมีตู้ให้ใส่ห้องใหญ่นะที่นี่ถือว่าเป็นโรงแรมเก่าแล้วเขาก็ซื้อของคุณเจริญเดชาเขาก็ซื้อมาดีเลยนะครับก็สะอาดมีที่แช่นะอันนี้ผมล้างมือเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยเปิดดูนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็น full service hotel อ่ะจริงๆนะฮะแหมนี่มาช่วงวันหยุดพอดีเลยก็มีเรื่องของการติดเชื้อแต่เราก็ต้องพยายามระวังตัวเองนะมาต่อนะครับนี่ห้องนี้มันเป็น connecting 306นะครับอันนี้รีวิวได้เขาคงไม่ฟ้องอะไรผมก็มันเป็นเตียงเดี่ยวเขาก็ให้แม่กับลูกนอนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆว่าผมก็ชอบไปนอนเล่นที่สวยด้วยความที่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมไม่ใหญ่นะฮะนี่วิวดีมากเลยเห็นแม่น้ำกกด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยจะพาไปรีวิวทีนะตรงนี้ก็ไว้นั่งทำงานมี Wi-Fi ให้นะครับสปีดใช้ได้เลยนี่เขาเปลี่ยนใหม่ละเป็นแบบอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยโอ้ยี่ห้อได้กินด้วยนะเนี่ยนะครับเนี่ยเป็น full service นะฮะนี่เก่าไปหน่อยตู้เย็นนะฮะอันนี้ connecting ฮะจาก306ก็มา304ก็จะมีที่นั่งนะนี่วิวสวยเลยโทษ308ฮะอันนี้308นี่ตรงนี้นอนได้เลยนะเนี่ยจริงๆแล้วก็2เตียงฮะแยกกันนะครับนี่อันนี้308ใช่ไหมลูกใช่308ครับ308ก็เหมือนกันครับมันเป็นห้องขนาดมาตรฐานแต่ว่าเขาถามว่ามาพักกี่ท่านเนี่ยเขาก็จะจัดให้นะครับเนี่ยห้องน้องห้องน้ำเหมือนกันหมดนี่เก่าไปนิดนึงเอาขึ้นมาปึ๊บปึ้งโอเคนะครับนี่ประมาณนี้นี่อย่าลืมSubscribeด้วยนะครับผมไปไหนก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะคราวนี้วิจารณ์แล้วผมว่าราคาช่วงนี้ประมาณอย่างห้องนี้ 1,800 ก็ถ้าเทียบค่าของชีพกรุงเทพก็หลับได้นะครับจริงๆปกติผมจำได้มันแพงกว่านี้นะประมาณ 4,000 แหละแต่ว่าพอโควิดนักท่องเที่ยวไม่มีเนี่ยซึ่งธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่ท่องเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่ดีมากพอนักท่องเที่ยวไม่มีเนี่ยเขาก็ลดลงมานะครับผมก็โอเคเลยเนี่ยนะครับอันนี้นะครับนี่ลูกชายเป็นไง Wi-Fi ดีไหมโอเคไหมสปีดต่อได้ยังรหัสเนี่ยครับเนี่ยตามเนี้ยแล้วก็ใส่แล้วก็ติ๊กอากีด้วยเห็นไหมนี่เขาก็นั่งเล่นเขาได้นี่เราก็ปล่อยเข้าไปนะครับเขามีโลกของเขาแต่เขาก็มานี่มาคุณปู่คุณย่านะครับนี่อายุ80แล้วก็มาใช้ชีวิตกับท่านนะโอเคประมาณนี้นะครับก็คิดว่าคงจะจบเท่านี้นะครับรีวิวห้องไม่มีอะไรช่วงนี้ราคาดีไม่รู้ว่าเขาเข้าไทยเที่ยวไทยหรือเปล่าแต่ถึงไม่เข้าก็พยายามเที่ยวบ้างนะครับแล้วถ้าเรา
ุกคนอยู่แต่บ้านเงี้ยเขาอยู่กันไม่ได้จริงๆเราถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้เราก็เที่ยวเมืองไทยบ้างที่ไหนก็ได้ครับแพร่เชียงใหม่หัวหินไปที่ไหนที่เราไปขอให้มีความสุขใช้ได้เลย จะเท็กซ์เจอร์ให้ดูว่าโอเคนะฮะผมให้ 8.5 ถึง 9 เต็ม 10 เลยอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดูเก่าๆไปหน่อยแต่เขาก็ทำเรื่องของความสะอาดได้ดียอมรับได้เลยนะครับก็ทำรีวิวให้ดูนะครับโอ้นี่ย้อนแสงทำรีวิวให้ดูนะก็ที่โรงแรม Imperial นะครับ Imperial เขาเรียกว่า Imperial River House Resort นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชม YouTube ช่องเอกพากินและเที่ยวไปแล้วสวัสดีสวีดัช